เมื่อวันที่16สิงหาคม2567สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ MSU International Day 2024โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลเดช ชวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากลรองศาสตราจารย์ดร.กฤตชัยมูลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับนายกนกศรีวิชัยนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและเมสซิสหยางถิงถิงกงสุลฝ่ายพาณิชย์ประจำสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นในโอกาสเดินทางร่วมกิจกรรม MSU International Day 2024จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติสร้างเครือข่ายนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิตตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียในรูปแบบงานทีมคานิวาลมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมกว่า300คนกิจกรรมภายในงานเริ่มจากขบวนพาเหรดคานิวาลเข้าบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามการแสดงพิธีเปิดวงโปงลางศิลป์อีสานเทิดพระเกียรติภูไทยสามเผ่าตังหวายสีโคตบูรณ์การแสดงขับเสพภาพภาษาอังกฤษโดยสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาการแสดงเต้นรำและร้องเพลงจากนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์การแสดงมวยไทยจากคณะศึกษาศาสตร์การประกวดชุดนานาชาติ International Costume Contentเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายของชุดพื้นเมืองและประเพณีจากทั่วโลกนอกจากนี้ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากทุกคณะพร้อมมีบูธเกมบูธอาหารจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตกิจกรรมโดยสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม